ฟังนิทานกันแล้วในหมู่บ้านแถบชนบทแห่งหนึ่งเมื่อก่อนยังอยู่กันอย่างสงบสุขต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันแต่ช่วงไม่กี่ปีมานี้ได้เกิดภัยแล้งติดต่อกันนานหลายปีทำให้พืชผลที่เคยเก็บเกี่ยวได้นั้นน้อยลงทุกๆปีสุดท้ายก็เข้ายุคข้าวยากหมากแพงชาวบ้านนั้นต่างเดือดร้อนกันไปทั่วในบรรดาชาวบ้านเหล่านั้นยังมีชายอยู่สองคนคนหนึ่งหูตึงใครพูดอะไรก็ไม่ค่อยได้ยินแต่กลับมีสายตาที่ดีเยี่ยมแม้ในคืนที่มืดก็ยังมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดกว่าคนอื่นๆชายคนนี้มีชื่อว่าเจ้าหูหนวกส่วนอีกคนนั้นกลับสายตาไม่ค่อยดีมองอะไรก็ฟ้าฟางไม่แจ่มและไม่ชัดแต่หูนั้นกลับดีไม่ว่าจะใกล้หรือว่าไกลได้ยินเสียงอย่างชัดเจนชายคนนี้มีชื่อว่าเจ้าบอกเจ้าเนือกและเจ้าบอดนั้นเป็นเพื่อนที่รักกันมากชายทั้งสองนี้เป็นคนที่ไม่มีวิชาความรู้อะไรชอบความสบายและความโลภมากด้วยกันทั้งคู่ปกติทั้งสองคนจะทำอาชีพรับจ้างขนของแต่การขนของนั้นต้องใช้กำลังมากและเป็นงานที่เหนื่อยยากและได้ค่าแรงไม่มากนักเจ้าเนือกและเจ้าบอดไม่ชอบงานของตนเองที่ทำอยู่เลย พวกเขาอยากจะใช้ชีวิตอย่างสบายโดยที่ไม่ต้องใช้กำลังทำงานหนักจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าบอดได้รู้สึกเบื่ออย่างเต็มทีไม่อยากจะทำงานนี้อีกต่อไปจึงได้เสนอความคิดขึ้นมาว่าข้าได้ยินมาว่าที่บ้านเศรษฐีท้ายหมู่บ้านน่ะมีไก่สีแดงตัวหนึ่งซึ่งหายากแล้วก็ราคาแพงมากถ้าหากว่าเราขโมยมันไปขายได้เนี่ยข้าว่าพวกเราต้องได้เงินเยอะแน่เลยคราวเนี้ยเราก็ไม่ต้องมาขนของลำบากแบบนี้อีกแล้วเองว่าดีไหมฮะอะไรนะข้าไม่ค่อยได้ยินเลยเองพูดอะไรให้มันดังๆหน่อยสิเจ้าหนวกได้ถามเสียงดังเพราะว่าหูที่ตึงนั้นได้ยินไม่ชัดทำให้เวลาพูดเจ้าหนวกนั้นมักจะพูดเสียงดังกว่าคนอื่นแต่กลับคิดว่าตนเองนั้นพูดเสียงปกติโอ้ยข้าละเบื่อที่เองหูตึงจริงๆเจ้าบอดได้บ่นแล้วก็พูดกับเจ้าหนวกให้ฟังอีกครั้งหลังจากที่เข้าใจกันแล้วทั้งสองคนนั้นได้นัดแนะวางแผนเพื่อที่จะไปขโมยไก่ของท่านเศรษฐีและนำไปขายในคืนหนึ่งข้างบ้านของท่านเศรษฐีได้มีเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่สองเงาค่อยๆขยับเข้าไปที่เล้าไก่นั่นก็คือเจ้าหนวกกับเจ้าบอดนั่นเองคนนำทางนั้นก็คือเจ้าหนวกที่ตานั้นดีเยี่ยมส่วนเจ้าบอดนั้นตาไม่ค่อยดีแต่หูดีเป็นคนเดินตามหลังคอยระวังไม่ให้ถูกใครจับได้เมื่อไปถึงเล้าไก่เจ้าหูหนวกนั้นก็ได้รีบมองหาพันไก่ชั้นดีที่เจ้าบอดนั้นบอกเอาไว้แต่ในเล้าไก่นั้นไม่ได้มีไก่แค่ตัวเดียวในเล้านั้นมีไก่ถึง20ตัวเจ้าหนวกไม่แน่ใจว่าเป็นตัวไหนกันแน่จึงได้หันไปถามเจ้าบอดที่อยู่ข้างหลังว่าเจ้าบอดเอ็งว่าไก่ตัวไหนนะใช่ตัวนี้หรือเปล่าหรือว่าตัวนี้หรือว่าตัวนี้สีแดงเหรอเพราะว่าเจ้าหนวกนั้นถามเสียงดังคนงานในบ้านเศรษฐีได้ยินจึงได้รีบพากันวิ่งมาสุดท้ายเจ้าหนวกกับเจ้าบอดนั้นก็ได้ถูกจับได้และถูกลงโทษทางกฎหมายขณะที่ถูกจับเจ้าหนวกก็ยังบ่นกับตัวเองไปว่าแล้วนี่ทุกคนรู้กันได้ยังไงว่าข้ามาขโมยไก่เนี่ยฮะข้าว่าข้าก็ไม่ได้เสียงดังสักหน่อยเอ๊ข้าก็เสียงเบาแล้วนะโอ้ยไอ้เดาหูดวกเองนี่มันจริงๆเลยเชียว